ทีฆมายุงละพะเตทเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงสีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนา แต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒนปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับฟังบทกลอนที่พระพิพัฒนปริยัตยานุกูลท่านประพันธ์ขึ้นและอาจารย์ยอดก็นำมา เป็นบทนำรายการมาหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประวัติของพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลหรือว่าพระด็อกเตอร์ไพรทูลทิตะเปโมโให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับนามเดิมของท่านก็คือไพรทูลนามสกุลธรรมสนิทโยมพ่อชื่อนายฉินโยมแม่ชื่อนางเอื้องเกิดเมื่อวันที่12บธันวาคม พศ2460ตรงกับปีมาเสงเดือนอ้ายวันพุธแรม15คำ่ำที่บ้านชากมะกรูดตาําบลกล่ำอําเภอแกลงจังหวัดระยองมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม7คนพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลหรือว่านายภัยทูลธรรมสนิทเนี่ยก็เป็นคนที่4ครับเมื่อเยาว์วัยท่านเริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่ยังไม่มีโรงเรียนประชาบาล โดยไปเป็นเด็กวัดอยู่วัดสมมติเทพถาปนารามตำบลปากน้ำประแสจนอ่านออกเขียนได้แล้วภายหลังเมื่อมีโรงเรียนประชาบาลที่วัดกลางกล่ำจึงเข้าเรียนจนจบชั้นประถมบริบูรณ์หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ของโรงเรียนประชาบาลวัดกลางกล่ำก็ได้เข้าบับพปชาเป็นสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดปากลำห้ 5, าพรรษาสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ครั้นอายุครบ21ปีก็ลาสิกขาจากเพศสัมมเนนเข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารจับฉลากเข้ารับราชการเป็นตำรวจภูธรเมื่อปีพศ .2481 ประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยองสมัยนั้นพลตำรวจเอกหลวงอดุลเดชจรัดเป็นอธิบดีกรมตำรวจ นายร้อยตำรวจเอกหลวงพักดีรณชิตผู้บังคับกองท่านเห็นว่าเขียนหนังสือแค่วครองดีก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเสมียนพนักงานทำหน้าที่ธุรการเป็นพนักงานแผนกสารบัญแล้วก็เป็นพนักงานผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนพลต่อมาถึงปีพศส4 8 4สอบสอบไล่วิชานายตำรวจชั้นประทวนได้และในปีนี้เองกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยฝรั่งเศสก็สิ้นสุดลง ไทยได้รับมอบดินแดนสจังหวัดคืนในประเทศเขมรกรมตำรวจมีคำสั่งแต่งตั้งบรรจุเป็นนายสิบตำรวจตรีและย้ายไปรับราชการที่อำเภออทึกเทวเดชจังหวัดพระตะบองอําเภออทึกเทวเดชนี้ภาษาเขมรเขาเรียกบางราสือแต่สำเนียงฝรั่งเศสเขาเรียกมงรุเซต่อมาภายหลังทางราชการก็เปลี่ยนชื่อจากอาทึกเทวเดช เป็นอำเภอรณภากาศก็ประจํารับราชการอยู่ที่อำเภอนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกลางปีจนถึงวันที่8ทธันวาคม2484สงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่นญาตราเข้าสู่ประเทศไทยในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพระตะบองอำเภอรณภากาศเป็นอำเภอหนึ่งที่ถูกกองทหารญี่ปุ่นยึดเพราะไทยมีกำลังน้อยไม่สามารถต้านทานกองทัพญี่ปุ่นได้ ไทยก็ถูกบีบบังคับให้ร่วมกับญี่ปุ่นจำต้องประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาในวันที่กองทัพญี่ปุ่นเข้าปิดล้อมสถานีตำรวจภูธรอำเภอรณภากาศนั้นก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะขณะเกิดเหตุทหารญี่ปุ่นรัวปืนกลอย่างหูดับตับไม่กำลังตำรวจก็มีอยู่น้อยทั้งไม่รู้ตัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอาวุธปืนก็มีเพียงปืนเล็กยาวยิงได้ คราวละห้านัดเท่านั้นแล้วก็เป็นอาวุธของญี่ปุ่นนั่นเองเมื่อเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านพ้นไปแล้วสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติเพราะไทยจำต้องเป็นมิตรร่วมสงครามกับญี่ปุ่นจึงได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนี้ตามเดิมต่อมาถึงเดือนพฤษภาคมพศ2485จึงถูกย้ายไปรับราชการประจำกองปราบปรามเขตซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองพระตะบอง และมีในพันตำรวจโทหลวงนรินสรศักดิ์เป็นผู้บังคับบัญชาได้ออกปฏิบัติการปราบโจรผู้ร้ายตามจังหวัดต่าง,างๆภายในเขตตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผลดีเสมอมาพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกจึงทำเรื่องราวขอย้ายกลับมารับราชการภูมิลำเนาเดิมกรมตำรวจมีคำสั่งอนุมัติให้ย้ายกลับมารับราชการประจำสถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำประแสอําอำเภอแกลง ปีต่อมาก็ย้ายกลับเข้าประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเพราะเคยทำหน้าที่ฝ่ายธุรการมาก่อนจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเสมียนพิเศษประจำกองสอบสวนคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและเป็นผลดีแก่ทางราชการต่อมาอีกหนึ่งปีได้เลื่อนยศเป็นนายสิบตำรวจโท และทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าเสมียนพิเศษกองสอบสวนคดีตลอดมาล่วงมาอีกสองปี2490ถูกย้ายไปรับราชะการประจำกองกำกับการตํำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเพราะมีประวัติและความชอบดีเด่นแต่ปฏิบัติงานอยู่เพียงสี่เดือนเท่านั้นก็เกิดเรื่องกับผู้บังคับบัญชาโดยถูกผู้กำกับสั่งลงโทษโดยไม่เป็นธรรม จึงได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อกรมตำรวจซึ่งขณะนั้นในพลตำรวจเอกพระพิจารณพลกิจเป็นอธิบดีและฟ้องร้องกันทั้งสองฝ่ายในขณะที่กําลังมีเรื่องอยู่นี้เองได้พิจารณาเห็นว่าชีวิตราชการตำรวจคงจะไม่ก้าวหน้าเสียแล้วทั้งตนเองก็เบื่อหน่ายจึงได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเมื่อออกจากราชการตำรวจแล้วกลับมาอยู่บ้านเดิมก็ว่างงานยังจับอาชีพอะไรไม่ได้ แล้วก็มักคิดถึงชีวิตตนเองว่าเมื่อจะอยู่เป็นผู้ครองเรือนต่อไปก็ควรจะได้บวชเสียก่อนเพราะว่าการบวชครั้งก่อนเป็นเพียงบวชเป็นสามเณรเท่านั้นโบราณถือว่าผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุเป็นคนดิบยังไม่สุขเดือนพฤษภาคม2491ได้เข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจนมีความรู้ในพระธรรมวินัยพอควรแก่ความสามารถ โดยอาศัยพื้นฐานเดิมที่เคยศึกษาเล่าเรียนมาก่อนด้วยทั้งประพฤติช,ชอบอยู่ในเพศภูมิภาวะของสมณเพศตามลำดับแห่งพภรษาเพราะฉะนั้นจึงได้รับแต่งตั้งจากทางการคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปกครองการศึกษาการเผยแพร่พระาศาสนาการสาธารณูปการและได้รับสมณศักิ์ยศชั้นต่างๆเมื่อท่านอุปสมบทแล้ว พรรษาแรกอยู่จำพรรษาที่วัดช่างมากรุดูดและในระหว่างพรรษานี้ก็ได้ไปศึกษาบาลีที่สำนักเรียนวัดเขากระโดนโดยมีพระมหาเที่ยงเป็นครูสอนเดินไปกลับทุกวันศึกษาอยู่เพียงหนึ่งปีเสร็จโรงเรียนบาลีก็เลิกล้มเพราะขาดครูผู้สอนและนักเรียนผู้ศึกษาดังนั้นการศึกษาบาลีก็หยุดลงเพียงแค่นั้นครั้นพรรษาที่สอง ได้ย้ายจากวัดชากมากรูดไปอยู่ที่วัดกลางกร่ำตามความประสงค์ของพระครูนิพันธ์ธรรมศาสตร์ผู้เป็นอุปชาเมื่ออยู่ที่วัดกลางกร่ำแม้จะเป็นผู้บวชใหม่อย่างอ่อนพรรษาแต่ต้องทำงานแบ่งเบาภาระสนองพระคุณหลวงพ่อพระอุปชาในฐานะเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลตลอดมาเช่นการสอนนักธรรมการทำบัญชีประเภทต่างๆการโต้อตอบหนังสือราชการสง ธุรกิจภายในวัดนานาประการครั้พนพรรษาที่7ในปีพศ2497พระอธิการจำเนียนจเจ้าอาวาสวัดสมมุติเทพถาปนารามตำบลปากน้ำประแสป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถปฏิบัติกิจพระาศาสนาได้ชาวบ้านปากน้ำประแสได้นิมนต์ให้ไปอยู่วัดสมมุติเทพช่วยสอนปริยัติธรรมและปฏิบัติหน้าที่แทนจเจ้าอาวาส ครั้นพศ2498พระอธิการจำเนียนเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพจึงได้ร่วมกับชาวบ้านปากน้ำประแสจัดการตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศล5วัน5คืนแล้วเก็บศพไว้ครั้นพศ2499ล่วงมาอีกปีหนึ่งจึงมีการบำเพ็ญกุศลชาปนก,กิจศพพระอธิการจำเนียนแล้วเรียบร้อยตั้งใจจะกลับภูมิลำนาวเดิม ชาวบ้านปากน้ำประแสจึงได้ไปกราบเรียนพระเดชพระคุณพระราชอาริยคุณาทานอดีตเจ้าคณะจังหวัดระยองขอร้องให้อยู่ที่วัดสมมติเทพต่อไปพระราชอาริยคุณาทานจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเจ้า,าวาดวัดสมมติเทพในวันที่7เมษายนปี2499นั่นเอง พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลท่านพิจารณาเห็นว่าเมื่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงมีความประสงค์ทั้งเป็นความต้องการของชาวบ้านท่านจึงได้ยอมรับตำแหน่งหน้าที่นี้และปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามระเบียบแห่งกฎหมายกฎข้อบังคับของมหาเถระสมาคมถูกต้องตามพระธรรมวินยัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลกร่าเป็นพระอุปชาทั้งทั้งที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสก็อยู่นอกเขตตำบล เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมลำบากแก่การปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะจึงได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดในปีพศ2505แต่ว่าพระราชอริยะคุณาธานยับยั้งไม่อนุมัติตามประสงค์จึงจำใจต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกในระหว่างที่เป็นเจ้าวาดวัดสมมติเทพถาปนารามนี้ก็ไม่ได้ละเลยหน้าที่และธุรกิจต่างๆอันควรทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเก่าคร่ำคร่าและชำรุดได้ปรึกษาหารือชาวบ้านจัดการรื้อถอนเสนาสนะของเก่าแล้วก็จัดการสร้างใหม่ให้เหมาะสมเช่นศาลาการประเรียนกุฏิและอุโบสถเป็นต้นตามความสามารถเท่าที่จะทำได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือจัดสร้างโรงเรียนประชาบาล และเปิดเรียนเป็นครั้งแรกในวัดสมมติเทพถาปนารามเมื่อปีพศ2511เพื่อความสะดวกสบายแก่กุลบุตรกุลธิดาฝั่งบ้านแหลมสนไม่ต้องข้ามเรือไปเรียนที่โรงเรียนวัดตะเคียนง,งามอีกต่อไปโดยที่พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลเป็นชาวชาติมกรูดและวัดชาติมกรูดในขณะนั้นก็อยู่ในสภาพที่ชํำรุ่สุดซมุม เสนาสนะที่สร้างไว้ไม่มีความมั่นคงถาวรขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยพระภิกษุผู้มีความรู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเจ้าวาดก็ไม่มีขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนับวันแต่จะร่วงโรยลงในทุกๆด้านรวมตลอดถึงชาวบ้านด้วยเพราะขาดผู้นำที่ดีเพราะเหตุนั้นจึงได้มาอยู่จำมันสาที่วัดชากมกรูดในปีพศ .2507 และเริ่มทำการพัฒนาวัดชากมะกรูดทันที โดยพร้อมด้วยชาวบ้านจัดก,การรื้อถอนของเก่าที่ชำรุดสุดโทมทั้งหมดแล้ววางแบบแปลนแผนผังก่อสร้างขึ้นใหม่ให้มีความมั่นคงถาวรและมีระเบียบสวยงามยิ่งขึ้นทําให้วัดชากมะกรูดซึ่งเป็นวัดเล็กๆมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่น้อยหน้าวัดใดๆในอำเภอแกลงครั้งถึงปีพศ2518ได้จัดให้มีงานผูกพัทศีมาซึ่งเป็นงานผูกพัทศีมาครั้งแรกของวัดนี้ เริ่มงานตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่21ปกุมภาพันธ์2,518รวม15วัน15คืนรับเงินรายได้จากการจัดงานเป็นจำนวนเงิน1นึ่งล้าน6แสนบาทหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือเป็นเงิน8 0 0แสนบาทภายหลังจากงานเสร็จและในระยะต่อต,อ,ตอมาได้นำเงินดังกล่าวมาทำการก่อสร้างปฏิสังขรเสนาสนะของวัดและสิ่งอื่นๆเป็นเงิน4 0 0แสนบาท คงเหลือเป็นเงินของวัดและฝากธนาคารไว้สี่แสนบาทและเงินจำนวนนี้จะได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นมูลนิธิบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลไม่ใช่จะสนใจแต่ก่อสร้างวัดซึ่งเป็นวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ยังเป็นผู้สนใจขวนขวายในการศึกษาพระาศาสนาเป็นอย่างมากอีกด้วยท่านมักจะพูดปรารบถึงความเจริญความเสื่อมของพระาศาสนา โดยหยิบยกเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือวัดความเจริญความเสื่อมนั้นเนืองเนืองและเพื่อความเจริญงอกงามแห่งศาส,สนาท่านจึงก่อตั้งโรงเรียนบาลีขึ้นที่วัดชากมากรูดเบอร์เรียนเมื่อวันที่23มิถุนายน2518มีพระภิกษุสาม,มนเณนรทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆทั่วทุกภาคของประเทศมาเล่าเรียนศึกษาจนสอบไล่ได้เป็นปร,ริญญจำนวนมากโรงเรียนบาลีวัดชากมากรูด ก่อนเปิดเรียนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชพระอริยะวงศ์สาคตยานวาดวาสนูทรงประธานชื่อโรงเรียนบาลีตามสมณศักดิ์ของผู้ก่อตั้งว่าโรงเรียนบาลีภัยบู์วิริยะคุณนับเป็นสิริมงคลอย่างสูงและดำเนินการเรียนการสอนมาด้วยดีตามลำดับได้ผลแก่พระศาสนาเป็นที่ประจักษ์แล้ว กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศยกเป็นโรงเรียนตัวอย่างระดับประเทศพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการได้รับพัฒนและประกาศนียบัตรเชิ่อชูเกียรติจากพระหัตถสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนปี2527ที่จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในการประชุมเจ้าสำนักเรียนทั่วราชาอาณาจักร ขณะเดียวกันในฐานะที่ยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาดวัดสมมติเทพถาปนารามก็ไม่ได้ทอดทิ้งธุระและหน้าที่นั้นเมื่อมีการงานอันจะต้องทำเกิดขึ้นก็ไปจัดทำอยู่เสมอในเวลาปกติก็มอบหมายให้พระเกตหิริโกรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลจัดทำหากมีกรณีอย่างอื่นและอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงท่านก็เข้าไปดำเนินการจัดทำด้วยตนเองในกรณีนั้นๆตามหน้าที่ทุกครั้ง นับเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อยชีวิตและงานของพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลที่กล่าวมานี้เป็นการกล่าวรวมแล้วก็กล่าวสั้นๆเพื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติงานติดต่อไปตามลำดับโดยย่อเท่านั้นที่นี้ผลงานตามองค์การ4ี่ประการของทางการคณะสงฆ์ที่ได้วางไว้เป็นหลักใหญ่ๆก็คือองค์การปกครององค์การศึกษาองค์การเผยแผ่และองค์การสาธารณูปการ งานทางด้านองค์การปกครองท่านใช้ความรู้ความสามารถปกครองพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้การปกครองด้วยความเป็นธรรมตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎข้อบังคับและระเบียบของมหาเถระสมาคมเรียกประชุมอบรมเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองแนะนำชี้แจงให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยฝึกสอนให้มีความรู้ในาศาสนพิธีพิธีกรรมและสังฆกรรมต่างๆ ซักซ้อมการไหว้พระสวดมนต์แนะนำหลักปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนก็ว่ากล่าวตักเตือนและบางทีก็ลงโทษตามสมควรแก่ความผิดมากหรือน้อยใช้เหตุผลเป็นหลักในการปกครองหมู่คณะเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีโดยธรรมดังจะเห็นได้ว่าในการปกครองพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะที่วัดชากมกรูดได้วางระเบียบและกะติกาการปกครองเอาไว้ว่า 1. นึ่ทำวัดเชา้าทำวัดค่ำเป็นประจำสอไปธุระนอกวัดต้องบอกลา 3. ฟังปาติโมกทุกกึ่งเดือน 4. ในวันอุโบสถห้ามไปไหนโดยไม่จำเป็นผู้มีวาระในวันนี้ต้องไปทำความสะอาดโรงอุโบสถให้เรียบร้อยก่อน 5. การศึกษาพระปริยัติธรรมต้องศึกษาตามชั้นที่ตนศึกษา 6. ประพฤติตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย 7. ก่อนถึงวันพระหนึ่งวันผู้มีวาระจะต้องช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด 8. จัดทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมตามวาระที่วางไว้ 9. ทําทำความสะอาดกุฏิที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ10ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์ของวัดอย่าให้เป็นอันตรายและสูญหาย 11. วิทยุ มีไว้สำหรับฟังข่าวสารและสิ่งที่เป็นประโยชน์บางเวลาห้ามเปิดฟังรายการภาคบันเทิงโดยไม่จำเป็น 12. สํารวมระวังความประพฤติตามสมณวิสัย 13. ห้ามส่งเสียงเอ็ดอึงอื้อเฉาซึ่งเป็นการไม่สมควรแก่สมณะเพศ 14. สามเณรทุกรูปต้องท่องจำสามเณรสิกขาและต้องสมาทานศีลทุกวันพระ8ค่มสิบค่ม15 เคารพในวันสำคัญของพระศาสนาและต้องร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญนั้นๆั้น1พระภิกษุสามเณรต้องช่วยกันทำกิจก่อนฉันและหลังฉันเช้าฉันเพลนตามวาระที่วางไว้ 17. รักษาหน้าที่ของตนเองที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด 18. ปปฏิบัติกิจวัตรต่างๆที่วางไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหาก สิบเก้าไม่ละกิจนิมนต์ที่นิมนต์ไว้เว้นแต่กิจจำเป็นจริงๆเท่านั้นยี่สิบประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของมหาเถระสมาคมโดยเคร่งครัดระเบียบปฏิบัติทั้งยี่สิบข้อที่วางไว้เป็นหลักการปกครองนี้ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงลักษณะการปกครองว่าดีเรวแค่ไหนนอกจากระเบียบดังกล่าวนี้ท่านยังได้จัดระเบียบแยกการปกครองเป็นคณะคณะ มีหัวหน้าคณะและผู้ช่วยหัวหน้าคณะปกครองดูแลรับผิดชอบอีกต่างหากงานองค์การศึกษาเป็นงานที่พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลสนใจเป็นพิเศษเพราะตนเองเป็นผู้รักการศึกษาอยู่แล้วตำแหน่งการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและจัดการเองเป็นหลักประกันอยู่ในตัวว่าเอาใจใส่ในการศึกษาเป็นอย่างดี พยายามส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมประชุมอบรมเจ้าอาวาสพระภิกษุสาม,มเณรชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของพระศาสนาในด้านการศึกษาจัดหาครูสอนนักธรรมไปช่วยสอนในวัดที่ขาดแคลนครูในบางคราวแนะนำให้มีการสอนการเรียนโดยทั่วถึงจัดส่งพระภิกษุสาม,มเณรที่เป็นสิทธิ์ไปเล่าเรียนศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนบาลีขึ้นที่วัด มีพระภิกษุสาม,มเณรในท้องที่และต่างจังหวัดมาอยู่เล่าเรียนศึกษาปีหนึ่งก็เป็นจำนวนถึง60-80ถึงรูปและสอบไล่ได้เป็นปร,ริญญนจำนวนไม่น้อยนับว่าเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาแผนกบาลีให้รุ่งเรืองขึ้นในอำเภอแกลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากสำน,นักเรียนบาลีวัดเขากระโดนต้องเลิกล้มไปมาพูดถึงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับ ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านปากน้ำประแสตัดถนนเข้าสู่วัดแหลมสนยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรพร้อมทั้งสร้างสะพานข้ามคลองจัดหาเงินสงเคราะห์โรงพยาบาลสงโรงพยาบาลโรคเรื้อนบริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างโรงพยาบาลพระยุพร,ราชโรงพยาบาลแกลงจัดงานหาเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยสงเคราะห์ผู้ประสบภยัยเช่นวาตภายัยอักขีภยัยอุทกภัยเป็นต้น ตามเหตุที่เกิดขึ้นในบางคราวสงเคราะห์เด็กกำพร้าอนาถาสงเคราะห์ศพไม่มีญาติตามเหตุที่เกิดขึ้นและยังได้บำเพ็ญประโยชน์อีกหลายประการการพัฒนาวัดท่านก็เอาใจใส่ดูแลรักษาศาสนาสมบัติทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์รายรับรายจ่ายจัดทำบัญชีไว้เป็นหลักฐานรักษาความสะอาดของวัดและบริเวณวัดทั่วไปให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ จัดการปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดทั้งไม้ดอกและไม้ยืนต้นจัดสวัสดิการเพื่อความผาสุกแก่พระภิกษุสัมเนรตามสมณสารูปโดยจัดให้มีน้ำประปาไฟฟ้าและบริการอย่างอื่นตามสมควรแก่สภาพของวัดการประชุมงานคณะสงฆ์ปี2508ท่านเข้าร่วมประชุมอบรมพระอุปชาที่วัดสามพระยา และเข้าร่วมประชุมงานคณะสงฆ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่วัดป่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองปี2512เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการรักษา,าศาสนาสมบัติที่วัดขูดอำเภอเมืองจังหวัดระยอง2514เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาวัดที่วัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี 2,517เข้าร่วมประชุมรับการอบรมในโรงเรียนพระสังฆติการที่วัดโขดอำเภอเมืองจังหวัดระยองสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิบัตร2,520เข้ารับการอบรมพระวิทยากรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่วัดโขดอำเภอเมืองจังหวัดระยอง2,522ได้รับการถวายความรู้ตามโครงการถวายความรู้แก่พระสังฆติการระดับเจ้าอาวาสรุ่นหนึ่ง ณศาลาอบรมวัดสามพระยาและได้รับวุธิบัตร2522เข้ารับการอบรมกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่หนึ่งว่าด้วยกฎนิคหกรรมที่วัดโขดอำเภอเมืองจังหวัดระยอง2524เข้าร่วมประชุมสัมนาพระสังฆาธิการที่วัดป่าประดูอ่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 2,525 25เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณะสงเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชนรุ่นหนึ่งที่วัดโสธรวารามจังหวัดฉะเชิงเซา2,526เข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์ที่วัดราชบำรุงจังหวัดชนบุรี2,527เข้าร่วมประชุมเจ้าสำนักเรียน ปรึกษาหาหรือด้านงานการศึกษาปริยัติธรรมทั่วประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์2,528เข้าร่วมประชุมณสำนักวิจัยพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย2,528เข้าร่วมประชุมโครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ การงานและผลงานของพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลเท่าที่ได้กล่าวมานี้เป็นเครื่องยืนยันว่าในชีวิตสมณเพศท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของชาติพระศาสนาและประโยชน์ของสังคมเป็นอย่างมากควรจะได้รับการยกย่องโดยแท้พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลเป็นพระธรรมกถึกที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในภาคตะวันออก แสดงพระธรรมเทศนาทั้งปุจฉาวิสัชนาและชาดกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,วางทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้รับการยกย่องในวงการคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีนิสัยชอบการแต่งกลอนโดยเฉพาะได้แต่งหนังสืออื่นๆเช่นหนังสือมงคลชีวิตหนังสือความดีความชั่วเป็นต้นเพราะเหตุที่ชอบการเขียนจึงมีกิติศัพท์ขจรไปในบรรดาผู้ที่รู้จักคุ้นเคยหรือแม้แต่ในวงการคณะสงฆ์ เมื S <S. <S. ่อจะพิมพ์หนังสือแจกในงานศพก็มักจะมาขอร้องให้ท่านช่วยเขียนหนังสือหรือว่าจัดพิมพ์หนังสือในงานนั้นๆเป็นครั้งคราวพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลมรณภาพเมื่อวันที่10กันยายนพศ2540เวลาตีสามณรงพยาบาลเดชากรุงเทพรวมอายุได้79ปีบวชได้50พรรษาครับ มีผลงานของพระพิพัฒน์ปรยิยตยานุกูลที่ท่านเขียนไวนะ้น่ะเป็นหนังสือหลายเล่มครับแต่ไม่อยู่เล่มหนึ่งชื่อค่านิยมไทยนะท่านเขียนขึ้นจากข้อคำพาสิทธ์ต,ต่างๆนะครับที่คนไทยนิยมพูดกันอย่างเช่นกอไก่ไม่ลืมตากอกาไม่กระดิกหูอ่ ประหลาดหนอกอไก่ไม่ลืมตาทั้งกอกาไม่พลิกกระดิกหูโง่ระยำดำดินจนสิ้นครูไม่มีผู้แนะนำกรรมของเราเพราะสิ่งใดไม่รู้เป็นหมูหมาจึงถูกด่าปี้ป่นเป็นคนเขาวิชาการอันใดก็ไม่เอาจะทนเขาเหยียดหยามก็ตามใจกระตายตื่นตูมครับกระตายน้อยหลับไหลใต้ตานต้น ลูกตาลหล่นคิดว่าฟ้าสลายลุกกระโดดโลดแล่นด้วยกลัวตายโอ้กระต่ายตื่นตูมเพราะกลัวตาลเราเป็นคนควรตั้งยังสติพึงตรองตริสอดส่องสันนิฐานให้รู้แน่แลเห็นถึงเหตุการณ์อย่าดักดานเหมือนกระต่ายที่งายงมกระต่ายหมายจันทร์ครับอันกระต่ายหมายจันบนชั้นฟ้าวาสนาน้อยนัก จักไม่สมอยู่พื้นดินกินหญ้าอย่าปรารมมิได้ชมจันเจ้าเฝ้าแต่คอยเพราะหมายมุ่งสูงนักขี้มักพลังสิ่งที่หวังอยู่ไกลสุดไม้สอยไม่สมมาดคลาดเคลื่อนจะเลื่อนลอยก้าวแต่น้อยพอก้าวเข้าตำรายาจกสงสารเศรษฐีครับกระยาจกยากจนคนขี้คร้านแต่สงสารเศรษฐีช่างดีเหลือ เรายากจนค้นขัดถึงกัดเกลือคิดเอื้อเฟื้อคนรวยหน้าหวยใจไม่สงสารตัวเองเกรงจะบ้าอาน,นิจจาแปลกจิตผิดวิสัยตนของตนช่วยตนให้พ้นภัยจะช่วยใครลองชั่งกำลังตนกาในฝูงหงอันกานี้มีอยู่ในฝูงหงกาก็คงเป็นกาหน้าบัดสีเพราะกาชั่วตัวดำต่ำอปรี จะเทียบที่เหมหงคงไม่ควรเหมือนยาจกยากจิตพิษสวงจะเทียมองค์ราชาดูหน้าสวนผานจะเทียบบัณฑิตผิดกระบวนไม่คู่ควรกันดอกบอกให้ฟังการกินการอยู่ใครจะสู้พ่อการแจวการถ่พ่อไม่สู้ใครอันการกินการอยู่ใครสู้พ่อการแจวถ่แล้วเจ้าไม่เอาไหน ได้ฟังคำร่ำว่าระอาใจคนอะไรอัปรีดีแต่กินไม่เคยคิดทำงานขี้คร้านนักเขาแช่งชักตำหนิทั้งติฉินใครจะด่าด่าไปไม่ได้ยินคอยแต่กินข้าวปลาหน้าละอายการพนันขันต่อครับการพนันขันต่อขออย่าเล่นจะยากเข็นผพคาพาฉิบหายสิ้นสมบัติอัทรสหมดวัวควาย ล้มละลายแน่แล้วไม่แคล้วเลยพอวิบัติขัดสนเป็นคนต่ำบังเกิดกรรมทันตาเจ้าข้าเอย๋ยตกประดาษญาติมิตรก็เฉยเมยใครไม่เคยแล้วอย่าไปหากินเก่งต้องเก่งอย่างมดแดงครับอยากจะเก่งช่วยกันให้ขันแข็งเหมือนมดแดงตัวนิดไม่คิดหนีใครรังแกรังมันในทันทีก็วิ่งรี่รุมกัดในบัดใจ คนอวดเก่งกากันสันดานงูทำวางโตต่อยตีดีฉะไหนคุกตารางขังคนไม่ว่าใครนักเลงใหญ่อวดเก่งเร่งระวังกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องครับเมื่อยามกินเรารู้อยู่กับปากเมื่อยามอยากเรารู้อยู่กับท้องอย่าโทษอื่นตื้นลึกพึงตรึกรองปากกับท้องอยู่ที่ตัวทั้งชั่วดีเมื่อทำผิดรับผิด ไปตามเหตุอย่าอ้างเล่พูดจาหน้าบัดส,สีเอาความร้ายใส่เขาไม่เข้าทีจะอับรีเพราะปากสักกระเบือแกงมันจืดจึงรู้จักคุณเกลือหนูกัดเสื้อจึงรู้จักคุณแมวโบราณร่ำพร่ำวอนสอนเอาไว้เพื่อเตือนใจควรคิดพินิษเหลือเมื่อแกงจืดรู้สึกนึกคุณเกลือหนูกัดเสื้อรู้สึกนึกคุณแมว คนไม่รู้คุณคนปนอยู่ทั่วยักเลือกลวกคัดออกไว้นอกแถวไม่ใช่มิตรคิดดูให้รู้แกวถ้ารู้แล้วพึงอย่าสมาคมแขวงเท้าหาเสี้ยนครับคนหาเรื่องสอรู้ไม่อยู่เปล่าชอบแขวงเท้าหาเสี้ยนหน้าเวียนหัวไม่ชอบเตียนเสี้ยนตําไม่ครามกลัวเพราะเจ็บตัวคิดได้ก็สายเกินอย่าแขวงเท้าก้าวพาไปหาเสี้ยน เดินทางเตียนดีกว่าขึ้นผาเผินไม่มีเสี้ยนมีหนามมากั้มเกินค่อยๆเดินย่างเท้าก้าวบาทากลิ้งครกขึ้นภูเขาครับประหลาดจ,จริงกลิ้งครกขึ้นภูเขาไม่เข้าเขาท่วงทีไม่มีผลจะเหนื่อยกายตายเปล่าไม่ชอบคนดูเหตุผลหนักเบาให้เข้าทีทำสิ่งใดไม่ลองกำลังก่อนใช่กุญชรลากไม้ในไพรสี เรียวแรงน้อยถอยรถหมดวิธีก็ถึงที่วายวางอยู่กลางดอยเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเที่ยวเก็บเบี้ยทิ้งไว้ใต้ถุนร้านดูขี้คร้านเต็มทนคนเขาฉินเบี้ยที่ไหนไร้ค่าไม่น่ายินเก็บก้อนหินแทนเบี้ยเสียกระมังเหมือนคนโง่งุ่มง่ามเพราะความเขาไม่ทันเขาถูกเชิญให้เดินหลัง คนเดินก่อนคว้าได้สบายจังคนอยู่หลังชวดอดระทศใจเกลือเป็นหนอนเกลือเป็นหนอนชอนชัยก็ไม่รู้พอตรวจดูหน,นอนเกลือเหลือวิสัยเกลือไม่ดีมีหน,นอนเข้าชอนชัยจะโทษใครอื่นเล่าไม่เข้ากาันดังแม่ครัวหยาบคายมิได้รู้ปล่อยให้หนูควบคุมตุ่มเข้าวสารสบายหนูอยู่กินแสนสำราญ หมดข้าวสารแปลกจิตผิดในตาเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเกลียดแต่ตัวชอบลิ้นจะกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงแสวงหาอยากได้เมียนอนเบียดเกลียดพ่อตาอยากได้งาเกลียดช้างยังคลางแคลงไม่ชอบต้นกินลูกถูกหรือผิดควรจะคิดอายอ่างขนางแหนง อยากจะงามกลัวผ้าราคาแพงจะตบแต่งทำไมให้อายคนใกล้เกลือกินด่างครับอยู่ใกล้เกลือกินด่างช่างไม่คิดประหลาดจ,จิตใจแท้แลชฉนเป็นช่างเรือนไร้เรือนก็ชอบคนมีเรือยนแปลกเหลือใช้เรือใบเมื่อมีปืนเหตุใดใช้กระสุนมีเตาอุ่นแกงเย็นเป็นฉไนอยู่ใกล้เกลือกินด่างเป็นอย่างไร มีบ้านใหญ่เร่ร่อนไปนอนเพิงกิ้งกาได้ทองดูกิ้งกาได้ทองลำพองนักเพราะเหอสักยื่นยกผงกหัวเหมือนคนไพร่ได้ยศแล้วลืมตัวชี้ความชั่วยกตนให้คนชมอย่าเย,อย่อยิงจองหองพยองเกียดคนเขาเกลียดแช่งด่าให้สาสมรู้อ่อนน้อมท่อมกายไหว้ประนมถึงอินพรมพร้อมจะอภิวัน กินบนเรือนขี้รถหลังคาครับกินบนเรือนคาวหวานสําราญลน้นแต่ขึ้นบนหลังคาหน้าอดสูคนจังไรไม่มีกระตันอยูเขาเลี้ยงดูกลับกลายทํำลายคุณหากจะเปรียบเทียบดูให้รู้ชัดเสมือนสัตว์เห่าหอนนอนใต้ถุนสุนักน้อยยังหน้าจ่าก,การุณมันรู้คุณคนนักเฝ้าพักดีไก่แก่แม่ปลาช่อนครับ อันไก่แก่แลดูให้รู้ก่อนแม่ปลาชอ่อนเริงร่าชลาใสเปรียบเหมือนคนรู้การชำนาญไวอย่าเข้าไปลามลวนควรระวังต้องสำรวจตรวจตราอย่าประมาทถ้าพลังพลาดจนจิตต้องผิดหวังถูกเดือยไก่ปลาขบจบชีวังเห็นหรือยังถูกผิดคิดให้ดีโกรธหมาดำร่ำหมาแดงครับ โรธหมาดำกลับดันไปกลั่นแกล้งตีหมาแดงร้องอึงขนึงหนีเมื่อโกรธลูกเห็นหลานก็ผ่านตีทำเช่นนี้ผิดแล้วไม่แคล้วผ่านโกรธไอ้ดำเหตุใดเอาไม้แข็งตีไอ้แดงเกือบตายหมายสังหารไม่ถูกต้องตามหลักเป็นยักษ์มารกระทำการผิดพลาดขาดปัญญากระเชิก้นรั่วครับ มีเงินทองของใช้แต่ไลผล่เผลอเหมือนกระเชอก้นรั่วชั่วนักหนาจับปลาได้ใส่ไว้เห็นกับตาไม่มีปลาหลุดล่นก้นกระเชอดังแม่เรือนโง่เขลาเอาแต่ใช้มีเท่าไรหมดตัวมัวแต่เผลอเป็นลูกใครเมียใครถ้าได้เจอโดนกระเชอกก้นรั่วชั่วกระไรก้นถึงฟาก ปากถึงข้าวครับเมื่อสามีเสร็จงานถึงบ้านช่องพัญญาต้องยิ้มแย้มให้แจ่มใสทั้งสำรับกับข้าวทุกคราวไปเตรียมเอาไว้พร้อมสับรับประทานจะผูกจิตล่ามใจให้ชายรักสำคัญนักข้าวปลารสอาหารให้ถูกปากถูกลิ้นกินสำาราญเป็นแม่บ้านควรจำทำให้ดี กล้านักมักบินครับถ้ากล้านักมักบินจะสิ้นชื่ออวดฝีมือเกินชายกลายเป็นผีเขาสั่งสอนวอนว่าดูท่าทีอย่าอวดดีมากนักมักจะตายรู้จักกล้าแต่ส่วนที่ควรกล้าแม้ชีวายังพร้อมยอมถวายไม่ถึงคราวเก่งกล้าอย่าให้ตายรู้อุบายหลีกลบประสบคุณครับ นั่นก็คือบทกลอนบางบทที่พระพิพัฒน์ปริยัต,ตยานุกูลหรือว่าพระด็ออเตอรภัยทูลจิตตะเปโมอดีตเจ้าอาวาสวาสัดช่างมะกรูดเจ้าคณะอำเภอวังจันทร์กวีจังหวัดระยองและกวีแห่งชาติท่านประพันธ์ไว้นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ